นตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ปารีสเนาะเรากลับมาเลย์โอเวอร์แล้วทุกคนแล้วก็ครั้งนี้นะเราได้เลย์โอเวอร์ด้วยกันเป็นเวลา2วันนะทุกคนใช่ค่ะแล้วก็เราจะพาทุกคนเนาะไปเที่ยวแล้วก็ไปดูร้านอาหารที่เราจะไปกินในปารีสเนาะก็บอกเลยว่าแบบหลายที่มากใช่แบบว่ากิจกรรมแน่นมากนะคะใช่ก็คือลิสต์มาแล้วทุกคนแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ไหนตอนนี้นะเราอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ลูฟนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันคือเราไม่ได้เข้าไปลูฟนะแต่ว่าเราจะไปถ่ายรูปบรรยากาศรอบๆเนาะให้ทุกคนได้ดูก็ไปดูกันค่ะทุกคนตอนนี้เช้ามาแล้วก็ไม่มีแดดใช่ไม่มีแดดแล้วหนาวด้วยโอเคนะคะนี่นะคะทุกคนเขาต่อแถวเข้ารูฟกันแต่ว่าทุกคนต้องจองออนไลน์นะคะเพราะจะจำกัดในแต่ละวันว่าจะเข้าได้กี่คนค่ะนี่แถวยาวมากแต่ว่าเราจะไปไหนเสียเราจะไปคาเฟ่ค่ะเราไม่เข้าคาเฟ่นู้นนี่นะคะเขาก็มีสกูตเตอร์สำหรับคนที่อยากจะขี่สกูตเตอร์ชมเมืองแล้วก็ไม่อยากเจอแล้วก็ไม่อยากเท้าเจ็บกับเรานะค่ะตอนนี้นะคะเรากำลังไปไหนพี่เจี๊ยบเรากำลังเดินไปหาสปอตค่ะเป็นจุดที่ถ่ายในซอกตึกแล้วก็จะเป็นเห็นไอเฟลข้างหลังก็จะเป็นตึกกับไอเฟลตอนนี้เดินมาแบบว่ามีเรื่องออฟโนแวร์ตรงไหนก็ไม่รู้แต่ว่าเราต้องเจอค่ะสปอตนั้นแน่นอนใช่เอารูปมาให้ทุกคนดูนะคะไหนกองแก้วเดินมาตั้งไกลนี่คุ้มไหมมุมนี้แหละที่เราพูดถึงว้าวเป็นร้านดอกไม้ซื้อพร็อพนี่ร้านดอกไม้โลเคชั่นดีเป็นพร็อพได้เลยสวยงามครับมิชชั่นคอมพลีทวันนี้อ่ะเดี๋ยวปุ้มนะคะจ้าปุ้มดีมากดีดูดีมากค่ะอะไรวะนี่นะคะทุกคนเราจะมาแนะนำไอเทมเด็ดเป็น energy drink เวลาที่เรามาเที่ยวเนาะแล้วเรารู้สึกแบบเหนื่อยอะไรเงี้ยกินตัวนี้ทุกคนรับรองดีมากเลิฟมากตัวนี้ Monster ตัวนี้เป็น original นะทุกคนเราชอบกินรสนี้แล้วมันก็จะมีแบบรสอื่นๆให้เลือกด้วยรับรองดีมากหายเหนื่อยเคล็ดลับในการไปเที่ยวหรอใช่ตอนนี้อยู่ที่ไหนพี่เจี๊ยบตอนนี้เราอยู่หน้าหอไอเฟลทาวเวอร์นะคะแล้วก็เราก็มาซื้อเขาเรียกว่าอะไรนะอันนี้เป็นไวน์หรอที่เขาเรียกฮอตไวน์แหละเขาเรียกมูนไวน์อะไรสักอย่างอ่ะมันเรียกไม่ถูกนี่ทุกคนมันช่วยได้มากเลยนะเวลาที่อากาศหนาวๆแล้วก็กินเข้าไปมันจะช่วยทำให้หายหนาวใช่ถ้าใครมาเที่ยวเนาะแล้วก็แบบอยากลองชิมรสชาติมันก็จะเป็นเหมือน
วายแดงแล้วก็จะเฝื่อนๆหน่อยแล้วก็จะมีรสชาติร้อนหวานหวานไปปลายอ่าแล้วก็มีแอลกอฮอล์ป่ะมีสิเป็นวายก็จะมีนะอ่ะนั่นแหละแล้วก็จะกินแบบในอุณหภูมิที่ร้อนๆใช่ใช่เพราะตอนนี้อากาศค่อนข้างหนาวนะจริงกินแล้วมันฟินมากทุกคนอันนี้แนะนำเลยถ้ามาต้องลองเนอะรสชาติไม่แย่มันไม่ได้เหมือนรสไวน์ใช่มันกินง่ายมันเหมือนแบบน้ำมันเหมือนมันเหมือนน้ำองุ่นใช่แล้วน้ำองุ่นที่แบบร้อนจีดิงจีดิงเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปกันต่อนะคะอีกจุดหนึ่งของหอไอเฟลค่ะซึ่งเป็นจุดหนึ่งที่แบบสวยเหมือนกันเนาะใช่คือแบบว่าเป็นโฟโต้สปอตที่คนเขาชอบไปถ่ายกันนะคะใช่ทุกคนแล้วก็ตอนเนี้ยแดดออกดีใจมากดีใจจริงเพราะว่าปกติปารีสก็คือฝนตกฝนตกไม่ฝนตกครึมใช่ค่ะใช่ก็คือเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าไปนี่นะคะโฟโต้สปอตที่เรามาถ่ายจะมาถ่ายกันโอ้คนเยอะมากต้องรอถ่ายก่อนนี่ไอเฟลสวยงามสมดไหนอันนี้เป็นรสเมนทอลเปเปอร์มินต์อะไรเงี้ยอันนี้เป็นรสคาราเมลแล้วก็อันนี้น่าจะกินแล้วแบบเย็นนะคะใช่คูลิ่งเหมือนฮอนซื้อ2แถม1คิดว่าจะเป็น3คิดว่าออฟเฟอร์ช็อกโกแลตเยอะมากThank you.